ก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยผมฝากกลุ่ม Roblox ของทางช่องแก๊ส 0K ไปด้วยนะครับผมมีทั้งเสื้อและกางเกงให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกซื้อกันได้ตามใจชอบเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็น Discord นะครับผมสามารถที่จะเข้ามา Discord ของแก๊ส 0K เนี่ยเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมแล้วก็ติดตามไลฟ์สตรีมในเวลาต่างๆได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งทั้ง2 อย่างนี้ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณนะครับโอเคครับผมสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับผมวันนี้เนี่ยเรามีเกม King Peach กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ย King Peach ก็ได้อัปเดตเป็นอัปเดตอัลฟา6แล้วนะครับผมหรือเป็นครั้งที่6นั่นเองนะครับผมซึ่งอัปเดตหลักของอัปเดตครั้งนี้ก็จะมีอะไรบ้างคืออันดับแรกคือเป็นดาบใหม่นะครับผมบิเซนโตนี่นะครับผมดาบนี้นะครึ่งวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการไปซื้อด้วยนะครับผมบอกที่ซื้อต่างๆแล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการซื้อนะครับว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่บ้างประมาณนี้นะครับแล้วก็อันดับ2ก็เคยเป็นผลลัมเบอร์หรือผลสายฟ้านั่นเองนะครับผมผลสายฟ้านะครับผมถูกต้องนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นในเรื่องของเกาะใหม่นะครับผมซึ่งเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3-4 เกาะเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูทีละเกาะเลยนะครับแล้วก็อัปเดตต่อไปคือเป็นเรื่องของบอสใหม่2ตัวนะครับก็คือเป็นบอสขวานมือขวานแล้วก็บอสเป็นมิสเตอร์ซีโร่ซึ่งเป็นทรายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็น ในเรื่องของเรือนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตแรกกันเลยดีกว่านะครับเอาที่ใกล้ๆตัวสุดก็คือเรือนั่นเองนะครับผมนี่ครับเรือใหม่นะครับราคา1,000 เบลีนะครับผมนี่นะครับกดสปอนเลยนะครับผมนี่นะเรือ1,000 เบลีนะครับเดี๋ยวรอโมเดลโหลดสักครู่นึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้เรือเนี่ยโมเดลโหลดได้แล้วนะครับผมซึ่งค่อนข้างจะทำออกมาค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมนี่นะครับเรือใหม่นะครับผมก็ถือได้ว่าดีมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราเอาเรือลำนี้ไปดูวิธีการซื้อวิเซนโตกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับต่อไปคือเป็นวิธีการหาวิเซนโตหรือว่าดาบเล่มใหม่นั่นเองนะครับผมสามารถที่จะขับเรือจากเกาะเริ่มต้นนะครับผมตรงมาได้เลยนะครับผมจะเป็นเกาะคล้ายๆแบบเกาะ G8 นะครับผมในวันพีชนะฮะประมาณนี้นะครับผมสามารถขับมาได้เลยนะครับผมไม่ไกลมากนะโอเคนะครับผมวิเซนโตซื้อตรงไหนข้างหน้าเลยนะครับผมสถานที่ก็คือเป็นเกาะ G8 นะครับเราขับไปถึงก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาถึงหน้าเกาะ G8 แล้วนะครับเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นไปนะครับผมเราไปจิบโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรารอกระโดดขึ้นไปข้างบนนะครับผมจุดเกิดก็คืออยู่ข้างบนตรงนี้เลยนะครับอยู่ข้างบนอาคารบนตึกนี้เลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นไปแล้วก็กดคิวไว้นี่นะครับนี่นะผมคืออยู่ข้างบนตรงนี้เลยนะครับที่โล่งๆตรงนี้นะครับผมเป็นช็อปนะครับจากบีเซนโตนะครับผมว่าหรือว่าฉันมีดาบดีๆมาขายในราคา 150,000 เบรีสนใจไหมล่ะแล้วกด accept ไปนะแล้วก็จะได้บิเซนโตมาแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบิเซนโตนะครับการซื้อนะครับผมแล้วก็สกิลต่างๆของบิเซนโตมีอะไรบ้างมีสกิล E กับ R นะครับผมซึ่งสกิล E ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับผมเป็นการปล่อยขึ้นดาบแนวนอนค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับผมเป็นการปล่อยไปแล้วก็มีเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะผลของหนวดขาวเป็นเอฟเฟคด้วยนะครับผมก็ปลาขึ้นไปข้างหน้าประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นสกิล R สกิลนึงนะครับเป็นสกิลทุบลงพื้นนะครับทำดาเมจแบบ AOE นะค่อนข้างกว้างมากๆเลยดูนะครับผมดูระยะนะกว้างมากๆเลยนะครับผมสำหรับวิเซนโตนะครับถือได้ว่าแรงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ดีด้วยนะครับทั้งสกิล E แล้วก็ R เลยนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้สำหรับบิเซนโตนะครับผมสามารถไปซื้อกันได้ในราคา 150,000 บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของเกาะใหม่นะครับผมเอ้ยพูดของบอสก่อนละกันเพราะว่าบอสมันใกล้ดีนะครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปยังเมืองมารีนกันเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในเกาะมารีนกันแล้วนะครับผมซึ่งอัปเดตต่อไปก็คือเป็นเรื่องของบอสนะครับผมบอสที่เพิ่มเข้ามามี2ตัวก็คือบอสมือขวานนะครับผมซึ่งจะเรเวลประมาณ145นะครับผมเควสของบอสมือขวานคืออยู่ตรงนี้เลยนะครับของเกาะมารีนครับนี่นะครับผมอยู่รอบๆตรงนี้นะครับสามารถมารับได้นะครับผมกดที่เข้าไปนะครับผมเวล145นะครับผมเราสามารถมารับได้ก็คือเควสก็คือให้จัดการในเจ้ามือขวานเนี่ย1ตัวนะครับเรารับมานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูสกิลของมันนะครับผมกดฮาคิสังเกตเพื่อจะหลบกันโจมตีนะครับเลือดก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมนี่นะก็จะมีสกิลต่างๆของมือขวานะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสกิลทุบลงพื้นนะครับผมก็สร้างได้เห็นโดยรอบนะครับวันนี้คือผมค่อนข้างจะมีเลือดอยู่นะครับเมื่อกี้เปิดทางที่สังเกตไปเลือดก็น่าจะไหวอยู่นะครับนี่นะครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับบอสมือขวานอันใหม่นะครับผมซึ่งให้ EP ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะอึดนะค่ายากพอสมควรก็ได้นำอัพเลือดมาเยอะๆละกันสำหรับบอสขวานตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็บอสต่อไปนะครับเป็นบอสอยู่ในเกาะใหม่เลยก็คือเกาะทะเลทรายนะครับผมซึ่งเกาะที่อัปเดตมาใหม่คือจะมีเป็นเกาะอาลองเกาะ
ทะเลทรายแล้วก็เกาะหิมะนะครับผมประมาณ3เกาะด้วยกันนะครับก็คือเกาะอารองมันไม่ผมลองไปดูแล้วนะคือเกาะอารองไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากมายหรือน่าจะเป็นการอัพเข้ามาเพื่อรออัปเดตต่อไปนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราขอข้ามเกาะอารองไปแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเกาะทะเลทรายกันผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราพุ่งไปแหละง่ายดีนะครับโอเคผมรู้สึกว่าเกาะทะเลทรายก็จะมีบอสอีก1ตัวนะครับซึ่งเป็นบอสมิสเตอร์ซีโร่นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเขาบอกเพื่อนๆในไลฟ์สตรีมบอกว่ามันค่อนข้างที่จะฆ่าไม่ได้ตอนนี้เพราะมันอึดมากนะครับผมโดนสกิลทีเดียวตายนะผมน่าจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับผมสำหรับเควสของบอสซีโร่นะครับผมมิสเตอร์ซีโร่ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถรับได้ตอนเลเวล225นะครับผมก็น่าจะเป็นเลเวลของบอสเช่นกันนะครับก็มารับกันได้นะครับมิสเตอร์ซีโร่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราลองปาขึ้นดาบดูซินี่นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโดนดาเมจไหมโดนก็เข้านิดเดียวนะครับดูชักเลือดนะเข้านิดเดียวนั้นนะครับผมก็เราอย่าไปแย่มาเลยดีกว่านะเพราะว่าผมเคยไปเข้าไปตีแล้วครับผมแป๊บเดียวตายนะโดนสกิลนัดเดียวตายเลยนะครับโอเคสำหรับเกาะทะเลทรายก็ประมาณนี้นะครับผมอัปเดตของเกาะทะเลทรายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับผมเป็นเดี๋ยวอะไรเนี่ยผลเหรอผลอะไรเกิดอ่ะเดี๋ยวเรากินผลอะไรไม่แน่ใจผลอะไรนะสักครู่ครับผมขออนุญาตเซฟตรงนี้ก่อนนะครับเซฟจุดเกิดเป็นตรงนี้ก่อนนะผลเกิดตอนถ่ายคลิปพอดีเลยโอเคดีละแล้วเซฟจุดเกิดแล้วก็กินไหมครับผมคือว่าจะเป็นผลใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะอ๋อไม่ใช่เป็นผลหมีครับผมเป็นผลหมีนะไม่ใช่ผลใหม่นะครับผมนี่นะครับก็สกิลก็น่าจะรู้แล้วแหละเพราะเป็นอัปเดตเก่าแล้วครับสกิลของผลหมีนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็เป็นเกาะสุดท้ายของในคลิปนี้แล้วนะครับผมเป็นเกาะหิมะนะครับผมซึ่งมันมีความลับอยู่ก็คือเกียร์4นั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็คือจะมาสอนวิธีการซื้อเกียร์4นะครับว่าต้องใช้เงื่อนไขแล้วก็ใช้เงินเท่าไหร่บ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวอันดับแรกผมขอวาร์ปไปเกาะน้ำแข็งก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกาะหิมะเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเกาะหิมะก็จะสังเกตจากภายนอกคือไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วจุดซื้อเกียร์4เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับซึ่งดับแรกเนี่ยเราต้องขึ้นไปยังหลังของหลังของเกาะนี่ก่อนนะครับผมซึ่งหลังของเกาะหิมะคือตรงนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะผมเราขึ้นมาเขาหรือว่าจะว่ายน้ำมาก็ได้นะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราก็กระโดดลงไปข้างล่างนะครับผมจะเป็นซอกเราเห็นซอกตรงนี้ใช่ไหมผมเห็นซอกเหลี่ยมๆตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่นะผมซอกนี้เลยครับโดดลงไปครับผมปุ๊บลงมาตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นถ้าใครสังเกตคือจะเห็นเป็นนี่นะครับผมเป็นเรลี่กำลังว่ายน้ำอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมเรลี่นะครับเราสามารถที่จะคุยกับเรลี่ได้นะครับผมซึ่งเรลี่ก็จะบอกว่าต้องการพลังพิเศษไหมล่ะเกียร์4นั่นเองนะครับผมก็ใช้ดีเฟนส์นะครับผมจำนวน500หน่วยนะครับสเตตนะครับผมแล้วก็ใช้เงินจำนวน3ล้านเบลีเพื่อแลกซื้อเจ้าแลกซื้อเจ้าเกียร์4ได้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นผลกำกำแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็สามารถแลกซื้อได้สำหรับเรลี่นะครับผม3ล้านเบลีแล้วคือดีเฟนซ์500แล้วก็ใช้ผลกำกำประมาณนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมเงินไม่พอตอนนี้นะฮะก็ใครที่เงินพอก็สามารถที่จะมาแลกซื้อกับเรลี่ตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอค่าตรงนั้นสักครู่ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวปิดก็ประมาณนี้นะสำหรับคิงพีทนะครับผมในอัปเดตที่ 6.5 เลยครับผมเพราะว่าเขาอัปเดตแก้ไขไปเล็กน้อยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แล้วกันนะครับผมคลิปหน้านี่อาจจะเป็นการรีวิวเกียร์4แล้วก็ผลสายฟ้าผลใหม่ก็รอติดตามด้วยนะครับผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแก๊ส 0K ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังเล่นเกมคิงฟุตเอ้ยไม่ใช่คิงฟุตคิงพีทอยู่นะครับผมโอเคแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานของคนไทยเนี่ยทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย